อ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับยองเองนะในเกมโลมา2ว่างั้นนะครับผมเป็นเกมในค่ายของNext Spin นะครับไม่รู้ว่าเล่นได้ไหมนะแต่ผมจะลองเล่นลงในช่องผมนะก็โอ้โหมันเป็นแนวตั้งนะครับแล้วรู้สึกเหมือนว่าฟีเจอร์มันจะไม่ได้ต่างจากโลมาจากค่ายโลมาที่นี่นะไอโลมาเก่าๆเลยนะครับเหมือนกันเลยแต่ว่ามาเป็นแนวตั้งนะเดี๋ยววันนี้ผมลองเล่นดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอยู่ในค่าย Next Spin นะครับมาลุยกันเลยนะครับส่วนตัวแล้วผมไม่ช่ำชองกับเกมโลมาเท่าไหร่นะครับผมจะงงๆไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นแล้วมาดูไปพร้อมกันว่าเป็นยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยแล้วกันเนาะอุ๊ยเข้าฟรีได้ยังไงไอ้นี่ก็ยังงงอยู่นะครับแล้วหมุนไวซะด้วยเหี้ยแล้ว2หมุนมันมีฟีเจอร์หลายมากหลากหลายมากใช่ไหมโลมาเนี่ยมีทั้งแบบเข้าฟรีแบบนั้นแบบนี้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับประมาณ 2-3 รูปแบบเลยป่ะอันนี้คือผมพูดในมุมที่ผมไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นอุ้ยท่านผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับคนที่ฟรีมือนะครับเชื่อว่าเป็นเกมที่หลายคนรู้จักนะครับผมโอเคโอ400ยังอยู่เป็น2นะอันนี้ผมก็เล่นมาสักพักแล้วไม่ไอโลมานี่เติมแรกนะเดี๋ยวผมเล่นเกมอื่นมาด้วยนะครับในค่ายNext Spinหมดเลยนะที่ไอเสือเป็นเรียกว่าอะไรวะไอมังกรน้อยๆที่กระโดดอ่ะหนึ่งแล้วก็เกมแปะนอนที่เป็นแปะเหมียวอ่ะ เกมหนึ่งแล้วก็เกมที่เป็นคริโอพัตตาอีกเกมหนึ่งอย่างละ2เกมละเป็น6เติมนะส่วนเติมนี้เป็นเติมที่7นะครับก็เป็นเติมแรกของโลมา2นะครับว้าว4หมุนฟรีสปินอีกแล้วที่ผมก็ไม่ยังไม่เข้าใจอยู่ไอ้เหี้ยเราหมุนไวได้แล้วหมดเร็วจบเร็วอุ้ยเหี้ยสิงโตไม่เข้าอุ้ยอันนี้คือตัวแพงเหรอโชเดตัวคูณมันนับจากอะไรวะไอ้เหี้ยงงว่ะ19บาทอันนี้เป็นฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆของมันนะครับเว้ยมันมีสัญลักษณ์โบนัสด้วยนะใช่ไหมแต่ว่าไม่เห็นค่อยเห็นมันหล่นลงมาเลยจริงไม่เห็นสัญลักษณ์โบนัสเลยอ่ะเนี่ยโบนัสเด้อWow.
สวยเออให้คุณ500จะเชียร์มุมไหนกันไโอ้ยมันก็ขึ้นนะเอาจริงๆอ่ะแต่ว่าผมดูเกมมันดูเป็นแบบดูแบบยึกยักงงงังอะไรยังไงวะเออนี่คือเกมยอดฮิตในสมัยก่อนนะโรม่านี่บอกเลยเออผมไม่ทันหรอกนะฮะผมพูดเลยว่าผมมาหัดเล่นสล็อตตั้งแต่ยุคสมัยของ PG ละนะถ้าสมัยก่อนนี่เขาบอกว่าโรม่านี่แหละนะครับเกมนี่แบบว่าคนนิยมเล่นนะอุ้ยมันกดเหี้ยโคตรเยอะเออวันพีอะไรวะซื้อโบนัสเกมกับฟรีสปินมันแสดงว่าโบนัสเกมกับฟรีสปินไม่เหมือนกันนะโอ้ตัวนี้แพงนะเนี่ย12 บาทโบนัสเกมมันเป็นยังไงวะไอที่เห็น4หมุนนี่น่าจะเป็นเนี่ยมิเตอร์ฟีสปินเนี่ยที่อยู่บนหัวผมเนี่ยปะน่าจะอันนี้ปะแล้วก็ถ้าเป็นโบนัสเกมน่าจะเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมหรือเปล่าวะงงตอนนี้งงเป็นบ้าเลยแม่งเอาจริงแม่งทุกเกมในค่ายเน็กสปินแม่งเหมือนกันหมดเลยอ่ะจริงตั้งแต่เล่นค่ายเน็กสปินมาจะบ่นคำเดียวกันเลยคือแบบไอ้โอ้ยเฮีย60 บาทไอ้เฮียมันเลี้ยงทุนมาก
นะไม่รู้มันจะแตกหรือไม่แตกนะสุดท้ายแต่มันจะเลี้ยงทุนเราอยู่ประมาณเนี้ยอยู่เรื่อยๆอุ้ยเงี้ยบิ๊กวินแรกจริงนะผมพูดทุกคลิปเลยที่ผมเล่น Next Spin นะครับท่านผู้ชมอาจจะบางทีอาจจะดูคลิปแตกแล้วจะเห็นแบบโมเมนต์แบบมันเลี้ยงทุนอยู่ทุนเดิมปุ๊บๆๆแล้วบทแตกมันปึ้งทีเดียวใช่มั้ยแต่ท่านผู้ชมจะไม่ค่อยได้เห็นคลิปที่มันเสียคลิปที่ผมเสียอันเนี้ยผมอาจจะไม่ค่อยลงให้ดูนะครับในค่าย Next Spin เนี่ยเพราะว่าผมจะชอบเติมย้ำทุนไงถ้าย้ำทุนแล้วคลิปไหนมันเสียผมก็ไม่ชอบเอามาลงให้ดูนะครับมันมีคลิปที่เสียนะมันเติมที่เสียนะแต่ไม่ค่อยเอามาลงกันมันก็เหมือนกันเลี้ยงทุนไปเลี้ยงทุนมาพอถึงจังหวะหนึ่งมันก็จะกินลงไปแบบจึบๆๆๆหมดเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะซึ่งปินนะอันนี้ผมว่ามันแปลกๆละมันเป็นที่สเต็ปของเกมค่ายนี้ละจริงเออแปลกดีว่ะไปยังไงกลับมา500เห็นไหมว่ามันเหมือนเดิมไปไหนสักทีเนาะเออตุ้มไอ้เหี้ยผัดผมบอกแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงแล้วผมเข้าฟรีสปิน10หมุนมันนับจากอะไรวะเหี้ยก็ยังงงบอกผมหน่อยนะบอกผมหน่อยนะคอมเมนต์มองหน่อยเชี่ยเลิกได้นะเนี่ยได้อีกสัก 2-300 ผมไปเลยโอ้โหแต่หมุนเร็วมากอะเหลือ2หมุนแล้วเออไปอีกหน่อยอุ้ยสิงโตสับไปดี3มาแล้วโอ้โหสวยงามสวยงามเฮ้ยวิเลิกเลยก็ได้เลิกเลยดีกว่าป่ะผมว่าอ่ะแค่นี้แหละโอ้เนี่ยพูดยังไม่ขาดคำเลยแม่งเป็นเกมเป็นค่ายเกมที่แปลกมากหมุนไปก็อย่างนั้นนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บบทจะแตกมันจะปึ้งมาทีเดียวเลยไอ้เหี้ยผมก็ชอบเหมือนกันเมื่อกี้เข้าฟรีเออแต่ได้แล้วก็โอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะผู้ชมนะครับเออเมื่อกี้เราได้อยู่ฟีเจอร์มันครบไหมไม่รู้นะผมไม่รู้เรื่องฟีเจอร์ของเกมนี้เลยแต่รู้มาแค่คร่าวๆว่ามันมีหลายรูปแบบนะครับจริงๆเราซื้อดูก็ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังแล้วกันไปเจอกันบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันครับ